โคราชเป็นประตูสู่อีสานนะคะถ้าเจาะตลาดโคราชได้ก็อาจจะหมายถึงเส้นทางที่จะเชื่อมโยงการบริโภคในกลุ่มคนภาคอีสานได้ค่ะแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะร้านที่เอาของจีนเข้ามาขายในไทยก็เกิดขึ้นมานานแล้วถ้าจะยกตัวอย่างแล้วคุณผู้ชมอาจจะอ๋อก็เช่นที่ห้วยขวางกรุงเทพมหานครที่เราเรียกกันว่าเป็นไชน่าทาวน์แห่งใหม่ของกรุงเทพหรือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้มานานมากพอสมควรค่ะเพราะของจีนที่แทรกซึมมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคงจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยไปแล้วก็คือร้านสินค้า20บาทค่ะทำไมถึงยกตัวอย่างร้าน20บาทมาบอกเล่าว่าเราอาจจะมองข้ามปัญหานี้มานานแล้วอะไรล่ะที่เรามองว่าจีนเป็นปัญหาแต่ไม่ได้มองว่าไทยเป็นปัญหาค่ะร้าน20บาทเนี่ยอยู่ในสังคมแทบจะทุกจังหวัดมาแล้วนะคะน่าจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์การช้อปปิ้งของคนไทยในหลายท้องถิ่นค่ะเราอาจจะไม่รู้เลยว่านี่คือร้านที่รวบรวมเอาของใช้ในชีวิตประจำวันจากประเทศจีนเข้ามาเพราะคงคิดว่าของเหล่านี้ไทยก็ผลิตได้ค่ะหรือแม้แต่ทิชชู่ค่ะทุกวันนี้เป็นของจีนสังเกตยังไงคนขายเขาบอกว่าไอ้ที่เป็นแผ่นๆเป็นบล็อกเดียวนั่นนะคะมันถูกพัฒนามาจากจีนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากจะยกมาทั้งม้วนแล้วเอามาคลี่แล้วก็มาดึงทีละบล็อกค่ะที่ปรึกษาสมาคมค้าปลีกค้าส่งไทยบอกว่าทุกวันนี้เปิดประตูห้องน้ำแต่ละบ้านเข้าไปแทบจะไม่มีของไทยอยู่เลยค่ะรุ่นที่20บาทก็มาก่อนแล้วมันก็เข้ามาผสมผสานอยู่นานแล้วและพื้นฐานเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกับจีนเนี่ยมีความผูกพันเรื่องเชื้อชาติเรื่องการอยู่การมาตั้งแต่อากงอาม่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอก็มาตรงนี้ปุ๊บมันมีความเข้าใจในสินค้าในซีอิ๊วในอะไรอยู่นานแล้วไงมันก็เป็นตัวที่จะทำให้เขามีโอกาสที่จะหวนกลับมาอยู่ในครอบครัวที่มีลูกหลานเป็นคนจีนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าสินค้าตอนหลังของเขาเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องรูปแบบเรื่องต่างๆไปไกลกว่าบ้านเราเยอะเพราะนั้นพอเราไปเปิดเงื่อนไขการเชื้อเชิญการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งระเบียบภายในเนี่ยเราแก้ไขได้และปรับปรุงได้แต่อย่างที่บอกไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกรัฐบาลเราต้องการแต่เงินทุนนอกไหลเข้ามาอย่างเดียวเพื่อจะให้บอกว่ามาลงทุนเยอะๆโดยไม่ได้สนใจว่าศักยภาพหรือคุณภาพในการเข้ามาของคนหรือของธุรกิจนั้นมันส่งผลต่อประเทศคุณอย่างไรยกตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่กระดาษทิชชู่ที่ชู่เนี่ยคนปล่อยประตูไปเดี๋ยวนี้แทบจะทุกบริษัททุกบ้านเนี่ยใช้กระดาษจีนหมดแล้วตลาดเรื่องของทิชชู่ตั้งแต่เราเปิดประตูมาปุ๊บวันเนี้ยเราใช้สินค้าจีนอยู่ในบ้านเรากี่อย่างเกือบทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่ช้อนจานชาม20บาทเนี่ยคุณไปเดินดูอ่ะมันก็คือครอบคลุมกับทุกอย่างแล้วปกติแล้วยุคอากงอาม่าก็บริโภคสินค้าจากจีนกันนะคะเป็นสินค้าที่คนในแวดวงค้าปลีกค้าส่งเขาเรียกกันว่าสินค้าตามชนชั้นค่ะเช่นไม่กินน้ำปลาแต่กินซีอิ๊วที่ผลิตจากจีนนะคะนี่เป็นวัฒนธรรมการกินที่สืบทอดกันมาไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรค่ะเพียงแต่ว่า2ปีมานี้ค่ะย่านห้วยขวางหรือเชียงใหม่ก็มีร้านค้าสินค้าจากจีนเข้ามาใช้นักแสดงจีนมายืนเป็นสแตนดี้เป็นจุดดึงดูดเอาใจแฟนคลับชาวไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและนี่ยังเป็นช่องทางช่วยให้คนจีนที่ต้องออกมาหาช่องทางทำมาหากินในต่างแดนได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองส่วนใครมาในต่างแดนแล้วตกงานก็ยังมีงานทำได้ค่ะยุคนี้สินค้าจากจีนยังถูกจับตามองว่าเป็นผลกระทบในลักษณะที่มันกว้างค่ะอย่างเช่นภูมิภาคอาเซียนถูกทุ่มตลาดจากการที่รัฐบาลจีนเข้ามาสนับสนุนต้นทุนผู้ผลิตค้าการขนส่งต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนนะคะทำให้สินค้าจากจีนหลั่งไหลเข้ามาในไทยเช่นการทำข้อตกลง FTA ไทยจีนก็ทำให้มีเงื่อนไขสิทธิพิเศษทางภาษีต้นทุนสินค้าก็เข้ามาถูกค่ะปัญหาที่มันสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือช่วงที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็ไม่ได้มองถึงโอกาสของสินค้าไทยซึ่งมีต้นทุนแพงกว่าสู้เขาไม่ได้ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นสินค้าหนึ่งอย่างที่ผลิตออกมา
กว่าจะขึ้นห้างได้ค่ะต้องเจอทั้งค่าวัตถุดิบค่าบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งและไปบวกค่าขึ้นห้างอีกทำให้สินค้ามันมีราคาแพงกว่าการนำเข้ามาจากจีนกลุ่มผู้ค้ารายย่อยก็อยู่ยากค่ะบางส่วนหาทางรอดด้วยการผลิตสินค้าราคาถูกขายแบบไม่ต้องขึ้นห้างไปจอบกลุ่มลูกค้าที่กำลังซื้อไม่สูงมากนักแต่ทำไมคนที่พอจะมีกำลังซื้อได้ถึงเลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศลองถามใจคุณผู้ชมดูค่ะเป็นเพราะสินค้าของไทยขาดการพัฒนาไม่น่าสนใจหรือเปล่าคุณสมชายมองว่าสาเหตุหนึ่งนะคะก็มาจากการที่รัฐบล็อกราคาขายแต่ไม่ได้บล็อกต้นทุนการประกอบการแรงงานก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทักษะทำให้โอกาสในการพัฒนาสินค้าสักชิ้นหนึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากค่ะอันนี้รับเฉพาะคนต่างด้าวไม่รับเฉพาะคนไทยเรื่องของคนงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เห็นว่าจุดมุ่งหมายของเขายังไงคราวนี้เราไปดูประเทศจีนเนี่ยเขาเองเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆจบงานมาไม่มีงานทําเยอะเขาพยายามส่งคนพวกนี้ออกโดยรัฐบาลสนับสนุนเรื่องเงินทุนเรื่องเงื่อนไขต่างๆขอให้คุณออกไปงอกหาเงินกลับเข้าประเทศแต่ว่าเรามันแจกตังค์ไงคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าในความคิดเห็นผมคิดว่ารัฐบาลต้องมาแยกแยะระหว่างขาปีกเล็กๆน้อยๆจะต้องไปดูกระบวนการของระบบภาษีแบบเดิมไหมตัว1ล้าน8แสนต่อปีถึงจะต้องมาอยู่ในตัวมูลค่าเพิ่มอะไรนะรัฐบาลจะต้องขยายตรงนี้มาเป็น5ล้านไหมเพราะสินค้ามันแพงมากแล้วก็มันเป็นกฎบังคับมาตั้งแต่รุ่นสมัยอนันต์ปัญญาชุนใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยณปัจจุบันทำให้ไอ้ตัวขอบเนี่ยทำให้รายเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะทำธุรกิจได้เพราะเขาต้องไปทำเรื่องการทำบัญชีเรื่องอะไรต่างๆถ้ารัฐบาลผ่อนคลายตรงนี้หรือว่าแก้เงื่อนไขกันว่าให้คนแก่คนอายุมากเนี่ย60ขึ้นไปสามีภรรยาคุณจะมาเปิดร้านโชว์หวยหรืออะไรเนี่ยอาจจะจดแจ้งว่าเป็นธุรกิจแบบนี้สามีภรรยาเป็นผู้สูงวัยรัฐบาลส่งเสริมให้โดยไม่ต้องจัดทำบัญชีหรืออะไรต่างๆเพราะการคาดจัดทำบัญชีบ้านเราเนี่ยแพงเดือนหนึ่งต้องมี 2-3,000 บาทซึ่งจะมาทำเรื่องแต่งบัญชีให้ภาครัฐอย่างเงี้ยถ้าเงี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้มีต้นทุนสูงเห็นไหมคะว่าเพียงแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนถ้าเรามองถึงสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำไม่ได้ปรับตัวมันมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะและเมื่อ SME ผลิตสินค้าขายไม่ได้ต้องปิดตัวลงไปคนงานตกงานกำลังซื้อมันก็หดค่ะรัฐอยากจะใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาหนุนเสริมกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าในมุมมองของคุณสมชายมองว่าสุดท้ายมันก็แค่การอุดหนุนโรงงานรายใหญ่เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นแต่ SMEไม่ได้รับการอุดหนุนค่ะและนี่คือคำเตือนว่านี่คือระลอกแรกค่ะหลังจากนี้ยังต้องเตรียมรับมือกันให้ดีกับวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นกับแรงงานในกลุ่มยานยนต์สันดาปจากการเข้ามาของรถยนต์ EV จากจีนเช่นเดียวกันค่ะที่จะทำให้หลายๆโรงงานในเวลานี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะปลดคนงานค่ะเราเอาเงิน 500,000 ล้านซึ่งไปจุนเจือให้เจ้าของโรงงานที่มีอยู่ไม่กี่โรงด้วยพฤติกรรมของพวกเราที่บริโภคของที่เป็นแบรนด์ยอดนิยมเป็นหลักเพราะนั้นมันไม่ได้มาช่วยเรื่อง SME ทำงานยากแต่ขณะเดียวกันกลุ่มเชื้อชาติที่มีเชื้อสายจีนอากงอาม่าชอบก็เข้าไปซื้อได้ซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ทราบว่าไอ้ตัวรัฐบาลที่จะทำอยู่เนี่ยตกลงร้านค้าพวกนี้มีสิทธิ์รับไอ้นี่อีกไหมคือเรารีบแต่จะออกมาแต่เราไม่ได้วางกฎเกณฑ์ในการดูว่าอะไรที่มันจะเกิดผลนะเห็นเนี่ยนึกออกไหมฮะคือบางทีเรารีบเกินไปเราก็มาเรียนมาดูว่าพิษภัยของพวกนี้สุดท้ายถ้าเราเอาเงิน500ล้านที่กู้มาจากปลายหนึ่งอาจจะหมุนได้แค่ครึ่งรอบก็ได้ถ้าเรามียุทธวิธีในการทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจะมาทำวิธีอะไรต่างๆแล้วจดลิขสิทธิ์ใครไหมสิ่งต่างๆนี้ไม่มีใครมาช่วยก็ทำใครมีช่องทางไปนู่นก็ไปเอาจังเพราะงั้นโรงงานก็จะทยอยปิดไปเรื่อยนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะยังมีเรื่องของจากนี้ไปเนี่ยถึงปีหน้าคุณจะดูสาขาภาครถยนต์ที่เป็นสันดาบ้านเราตอนนี้ทยอยลดทยอยปลดพวกสายไฟที่ทำให้โรงงานต่างๆ